ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดน,นะคะแจ้งเอาผิดน,นายอาชิริยะเรืองรัตนพงษ์ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่โพสต์ข้อความกล่าวหาว่ารับสินบนคดีสามีภรรยาเจ้าของธุรกิจอาหารแช่แข็งค่ะ นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความและเลขาธิการมูลิธิทีมงานทนายประชาชนเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะคะเพื่อให้เอาผิดเนึนคดีอาญากับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัดยากรรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่ไปกล่าวหาว่ารับเงินวิ่งเต้นคดีสามีภรรยานักธุรกิจอาหารแช่แข็งจังหวัดสมุทรสาครถูกโกงแชร์ห้องเย็นกว่า10ล้านบาทแล้วก็ขอให้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์รับ จารณาตั้งกรรมการสอบมารยาททนายเมื่อปีที่ผ่านมานายสิทธาบอกนะคะว่าสภาทนายความมีมติยกคำร้องกรณีที่นายอจฉริยะขอให้ตั้งกรรมการสอบมารยาททนายกับนายสิทธาเพราะว่าไม่มีบูลกันทำผิดค่ะแล้วก็ไม่พบว่ามีการจ่ายเงินวิ่งเต้นคดีเพราะว่าเป็นเพียงขั้นเรินการทางคดีไม่ใช่เงินวิ่งเต้นค่ะ